ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ We Reporter Presented by The Best Condominium ครับรายการที่จะเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขัน The Voice เสียงจริงตัวจริงมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันเรียกว่าตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วสำหรับรอบ Battle นะครับมันไม่แพ้สัปดาห์แรกเลยแน่นอนครับในส่วนของคู่แรกนะครับเราจะไปเจอกับแม่บ้านสุดเฟี้ยวนั่นก็คือพี่ปุ้ยนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสาวน้อยเสียงทรงพลังนั่นก็คือน้องหลี่หยุนครับทั้งคู่นี้ได้ถูกจับมาแบทเทิลกันแล้วในวันนั้นวันที่เขาต้องซ้อมกันเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปถามความรู้สึกของทั้งคู่นะครับว่าเมื่อได้มาจับคู่แบทเทิลกันแล้วทั้งคู่รู้สึกยังไงกันบ้างครับคุณหลี่หยุนและคุณปุ้ยครับความเหลื่อมล้ำทำเราให้เศร้าไม่อยากแต่มองรูปกายแม่เงาหลังจากที่ทำการซ้อมเพลงตามโจทย์พร้อมทั้งแบ่งท่อนร้องกันเรียบร้อยงานนี้ทั้งคู่จะมีความรู้สึกกดดันขนาดไหนต้องไปฟังครับลองบอกความรู้สึกตอนนี้หน่อยว่ามันยังไม่ลงล็อกตรงไหนหรือเปล่าพี่ก็ยังตอนนี้ยังทำอะไรมากไม่ได้เหมือนกับแบบว่าครั้งแรกด้วยพยายามเปลี่ยนก่อนเพราะมันสำคัญไอ้นี่คือส่วนตัวเองใช่ไหมฮะส่วนตัวนี้คือยังเกลียดไม่ถึงหรือเปล่าใช่ใช่รู้สึกมันยังลำบากยังขัดปากนิดหน่อยเหมือนกับว่ายังฟังน้อยแล้วก็ยังไม่ได้ซ้อมมากคือมัวแต่ว่าพยายามเปลี่ยนก่อนเพราะว่ามันสำคัญใช่ใช่ก็คิดว่าพอเปลี่ยนสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราคงจะไปเก็บตรงอื่นเพลงมีลูกเล่นเยอะมากค่ะแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าปากจ้ะยังดึงความรู้สึกมันออกมาไม่ได้เต็มที่ค่ะแต่แบบก็พยายามให้มันรู้สึกเกลียดมากที่สุดอะค่ะแต่ว่าแบบความจริงคือแบบในหัวเต็มไปหมดเลยว่าแบบเครียดมากก็ทำให้เต็มที่ค่ะไม่ว่ามันจะแบบว่าผิดหวังหรือล้มเหลวกี่ครั้งอะค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นนึงอย่างน้อยก็ได้ก้าวความไม่กล้าของเรามาใช่